เพียงกันทั้งหมดเคารพธงชาติธงขึ้นตรงครับขออนุญาตกลับเรียนท่านพลตรีสุวิทย์แม้นเหมือนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวินทราจุฑทิศมัชชิมประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงกระผมนายชนรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวินทราจุฑทิศมัชชิมพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาคณะศรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกซาบซึ้งและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพลตรีสุวิทย์แม้นเหมือนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกม65ในวันนี้โรงเรียนนวินทราจุฑทิศมัชชิมได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันงามอันดีงามทางด้านกีฬาของเราชาวนวมินทร์มายาวนานโดยมุ่งเน้นให้รู้รักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ทำกิจกรรมที่นักเรียนนักกีฬาได้แสดงออกถึงอัจฉริยภาพอย่างหลากหลายเพื่อดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพ่อหลวงรัชกาลที่9และในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาเพราะโรงเรียนนวินทราจุฑทิศมัชชิมเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ในโอกาสนี้กระผมพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาคณะศรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักกีฬาตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับพลตรีสุวิทย์แม้นเหมือนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยความยินดียิ่งโดยโรงเรียนได้นำจัดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมเป็นสื่อเชื่อมโยงให้เกิดวัฒนธรรมดังกล่าวพร้อมทั้งเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สืบสานอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลที่เฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาเพื่อนำความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนวิชาสุขศึกษาวิชาพละศึกษาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดอันมีโทษทั้งทางร่างกายและทางจิตใจโดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะแบ่งนักเรียนออกเป็น6คณะสีโรงเรียนนวมินทราจุฑทิศมัชชิมได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกม65เป็นระดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผู้อำนวยการชาญรงค์ยาสุทธิท่านผู้มีเกียรติคณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนนวมินทราจุฑทิศมัชชิมที่เคารพนักเรียนนักกีฬาที่รักทุกคนขอขอบคุณที่คณะผู้บริหารได้มอบเกียรติให้ผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในราชพฤกษ์เกม65ในวันนี้นับเป็นเกียรติขอต้อนรับและรับด้วยความยินดียิ่งครับในหลายครั้งหลายปีที่ผ่านมาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้จัดกีฬานามราชพฤกษ์เกมผมได้รับเกียรติมาร่วมในการนี้เสมอมาจึงขอยืนยันว่าผมและท่านผู้มีเกียรติที่มีที่ทุกคนมีความชอบชื่นชมและประทับใจในการจัดทุกครั้งเพราะได้พบเห็นบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความสวยสดงดงามเรียบร้อยด้วยสีสันแสงและเสียงที่ตะการตาผมขอชื่นชมในการจัดงานราชพฤกษ์เกมต่อนักเรียนนักกีฬานักแสดงขบวนพาเหรดและกองเชียร์โดยเฉพาะคณะครูที่ปรึกษาคณะทั้งสีทั้ง6คณะที่ต้องประสานและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้นักกีฬาแต่ละคณะสีปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาเพื่อให้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์และพบว่าราชพฤกษ์เกม65ในขณะนี้มีได้น้อยหน้าราชพฤกษ์เกมที่ผ่านมาซึ่งดำรงไว้ซึ่งความสวยงามตระการตาอลังการในรูปแบบที่นำเสนอและลำดับการขอชื่นชมความรักความสามัคคีประสานแรงกายแรงใจและความคิดได้อย่างเหมาะสมสมนามราชพฤกษ์เกมสง่างามร่วมก้าวชาวนครินทร์ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียนเครือข่ายนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการชายณรงค์ยาสุทธิและคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จัดการแข่งขันกีฬาสีกีฬาภายในในนามราชพฤกษ์เกม65ได้อย่างดียิ่งและหวังว่านักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์มัชชิมจะมีการพัฒนาในทุกรูปแบบให้เจริญก้าวหน้าโดยใช้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นสื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไปเราต้องขอขอบคุณเทพยดาฟ้าดินในวันนี้ให้อากาศของเราสดใสและปลอดโปร่งแม้ว่าจะมีบรรยากาศของความร้อนบ้างแต่ไม่มีฝนก็นับว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประทานให้และต้องขอหนักใจแทนคณะกรรมการที่ท่านจะต้องตัดสินว่า6คณะ6สีของท่านนั้นปีนี้คณะใดสีใดจะนำคณะใดสีใดจะสุดท้ายแต่ทั้งหมดทั้งนั้นก็ไม่ได้เสียหายเพราะกรรมการในการแข่งขันนั้นจะต้องมี1 2 3 4 5ตามลำดับแต่ให้นักเรียนทุกคนได้ภาคภูมิใจเถอะว่าท่านได้ทำสิ่งที่ดีแล้วบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมเปิดขอเปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกม65ประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์มัชชิมณบัดนี้ขอบคุณครับครับในโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานเลยครับได้ยิงกระดาษเปเปอร์ชูตนะครับในเพื่อที่จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะได้ร่วมการพิธีเปิดนักเรียนที่อยู่บนสแตนครับยืนตรงๆเดี๋ยวเราจะเคารพในเรื่องของการทำพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกันนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วทุกคนช่วยกันนับ5 4 3 2 1 1ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เคารพธงโรงเรียนธงคณะสีทั้งหมดกับหลังหันและถือว่าไฟเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเมื่อมีการแข่งขันกีฬาครั้งใดต้องมีการจุดไฟเพราะเชื่อว่าไฟจะทำให้พวกเขามีความเจริญโชติช่วงชวาไรเหมือนมีเทพเจ้ามาคอยให้กำลังใจมาเป็นสักขีพยานในการแข่งขันทุกครั้งไปขอเสียงเล่นอะไรกับการถูกทุกคนบ้านชิคกี้พาย
น้องมินได้สร้างวีรบุรุษวีรสตรีทางด้านกีฬาได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นประจักษ์และยอมรับของคนทั่วไปพวกเราขอเป็นบุคคลหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างวีรบุรุษวีรสตรีประดับวงการกีฬาของพวกเราชาวน้องมินของจังหวัดของเขตของภาคและของประเทศต่อไปในลำดับต่อไปขอเชิญคุณครูสมพรเล็กขำนักกีฬาอาวุโสประจำปี2565ได้ลงสนามครับประวัตินักกีฬาอาวุโส10เอกสมพรเล็กขำเกิดเมื่อวันที่20เมษายน2505ประวัติด้านการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครุศาสตร์บัณฑิตปริญญาตรีวิทยาลัยภูนครสวรรค์ประวัติและความสามารถด้านกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนอายุ18ปีแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแข่งฟุตบอลเยาวชนนานาชาติณกรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันฟุตบอลตูมินจอรี่ประเทศอินเดียและเป็นตัวแทนทีมชาติได้แข่งขันฟุตบอลฉลองเอกราชประเทศบรูไนค่ะนักกีฬาทั้งหมดกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนณที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าเทิดทูนพระมหากษัตริย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงกราบขอขอบคุณนะครับคุณครูสมพรเล็กขำนะครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนน้องมินตลาดสุทธิประจิมสนับสนุนให้กับทุกคณะสีคณะสีละ 1,000 บาทอดีตรุ่นหนึ่งน้องมินที่นี่เองนะครับได้เห็นนะครับถึงความตั้งใจของนักกีฬาและนักเรียนทุกคนในการทำกิจกรรมนะครับได้มอบขอเสียงมุ่งในดาวให้กับพี่อุ๋ยการครับและเครือข่ายผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับที่วันนี้เรามีโอกาสได้มอบอุปกรณ์กีฬาครับท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลลูกฟุตซอลนะครับรวมถึงเสื้อกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วผู้ใหญ่ใจดีอุปการะคุณพวกเราชาวน้องมินกันอยู่เรื่อยๆนะครับโรงเรียนน้องมินตราสุทธิประชิมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือดังให้กับวงโยธวาทิตขบวนพาเหรดขบวนพันธีและนักกีฬาทุกคนตามนักกีฬาที่อยู่ในสนามทั้งหมดกับหลังแถววงโยธวาทิตบรรเลงได้เลยครับเชิญนักกีฬาออกนอกสนามได้เลยครับวงสิงโตสิงโตมังกรจะเชิญออกได้เลยสบายๆแล้วจ้าไปเรียบๆมันจะดูเรียบร้อยเกินไปเชิญครับฟอร์วาร์ดมาสเราอยู่กับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของขบวนธงชาตินะครับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนน้องมินตลาดชุมชนบัดชิมครับ